Station Newsroom ซึ่งทีด้ากับพี่พิงพิงนะคะก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะพี่พิงพิงใช่เลยค่ะและทั้งสองคนนะคะมีข่าวเกี่ยวกับการปลูกผักยังมีข่าวเกี่ยวกับหนังสือของโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยนะคะโอ้โหส่วนของทีด้านะคะก็เจ๋งและสุดยอดไปเลยค่ะนั่นก็คือการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งเลยนะคะก็คือข่าวเกี่ยวกับ SpaceX ค่ะโอ้โหแต่ละข่าวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะงั้นอย่ารอช้าแล้วไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะสำหรับห้องข่าวในวันนี้เราไปดูอากาศแปลกๆร้อนๆหนาวๆของประเทศต่างๆและไปดูการเรียนรู้การปลูกผักด้วยน้ำซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนในแอฟริกาใต้ด้วยค่ะข่าวแรกนะคะเราไปดูกันที่ออสเตรเลียกันเลยค่ะ The Australia City of Sydney swirled on Sunday January 7 with temperature soaringto above 40 degrees Celsius in the western suburb of Perth. The Mersey hit 47.3 Celsius, making it the hottest day since 1939. The Bureau of Meteorology said most people head to the beach or manage to find water in swimming pool made out of shipping containers set up in Sydney Hyde Park. A French tourist had to call for help after suffering a heat stroke while hiking in the Blue Mountain. The extreme heat caused power outage for a few businesses and some automatic teller machine and traffic lights stopped working.นครซิดนีย์ของออสเตรเลียต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ80ปีซึ่งได้กลายเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในโลกล่าสุดได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องไฟป่าด้วยสภาพอากาศร้อนจัดที่สามารถวัดอุณหภูมิได้มากกว่า40องศาเซลเซียสทำให้ทางการต้องออกประกาศเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมคำสั่งห้ามก่อไฟทุกประเภทโดยเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวหน่วยดับเพลิงของซิดนีย์ได้รับแจ้งเหตุไฟป่าเกิดขึ้นมากกว่า50จุดและมี21จุดที่ยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องจนมาวันนี้โดยอิทธิพลของกระแสลมแรงบวกความแห้งแล้งทำให้เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงขึ้นอุณหภูมิที่วัดได้ในแถบซิดนีย์ทำสถิติสูงนับตั้งแต่ปี1939ในวันที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยอากาศที่ร้อนที่สุดอยู่ในเมืองเพิร์ทเลดทางตอนออกซึ่งวัดได้ 47.8 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองริชมอนด์อยู่ที่ 46.3 องศาเซลเซียสและเมืองแบงค์ทาวน์แต่ระดับ 45 องศาเซลเซียสและแม้จะมีฝนตกมาประปรายในช่วงเช้าวันนี้แต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิของหลายเมืองในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์จะยังคงร้อนจัดเกิน40องศาอากาศที่ร้อนจัดทำให้มีผู้ป่วยจากอาการลมแดดและภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้นแพทย์เตือนให้หลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งในช่วงสายจนถึงบ่ายและแนะนำให้ประชาชนวางแผนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะพิมพิงว่านะคะประเทศไทยก็ร้อนมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอเจอข่าวนี้ต้องเปลี่ยนความคิดเลยนะคะข่าวต่อไปเกี่ยวกับอะไรคะทิดาข่าวต่อไปค่ะจะตัดจากความร้อนไปอยู่กันที่การแกะสลักน้ำแข็งค่ะ Over 60 participants from 14 different countries complete in an international ice sculpture contest on Sunday, January 7 in the northern Chinese of Harbin. Artists are using solid blocks of ice from a nearby Songhua River.And turning them into imaginative design over a period of 3 days. Participants, a handful of whom are professional ice carver, are racing against time to create a work of art worthy of a prize. New Zealand sculptor Dasha Tapa and her colleague were working on.Creating two beautiful tree birds. Feeding on New Zealand flag flowers, local artist Wang Zhonglong,
who also teach ice carving in Harbin Normal University, was attempting to bring a phoenix and flower to life using a Halloween technique. The contest began on Saturday, January 6th, and it's set to the end Monday, January 8th, when the judges will hand out awards of the best sculpture. และนี่ก็คือผลงานแกะสลักน้ำแข็งนะคะจากผู้เข้าแข่งขันกว่า60คนจาก14ประเทศนั่นเองในการประกวดประติมากรรมการแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติเมื่อวันที่7มกราคมที่เมืองฮาบินทางตอนเหนือของจีนด้วยเหล่าศิลปินนะคะใช้ก้อนน้ำแข็งที่ได้มาจากแม่น้ำซองฮัวที่อยู่ใกล้เคียงและเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบจินตนาการในช่วง3วันอย่างเช่นผลงานรูปนกดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์จากผู้เข้าแข่งขันทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแกะสลักและมือสมัครเล่นก็ยังมีด้วยนะคะการประกวดเนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่6มกราคมถึงวันจันทร์ที่8มกราคมโดยผลงานประติมากรรมที่ดีที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองค่ะแล้วพี่ผิงผิงล่ะคะว่าพี่ผิงผิงเนี่ยอยากทำแกะสลักน้ำแข็งแบบนี้บ้างไหมคะพี่ผิงก็อยากนะคะเพราะมันดูเท่มากเลยค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันเกี่ยวกับ Golden Globes ค่ะ Dark Drama 3 Billboard Outside Evening Mystery and Mother-Daughter Comedy Lady Bird were the top winners at the Golden Globes Award on Saturday on the night marked by barbed comment about sexual harassment in Hollywood and passionate oaths through breaking their silence on the issue. Gary Oldman was named the best drama movie actor for his role as British wartime leader in Focus feature Darkest Hour, and Frances McDormand took home the award for drama actress for her role as an angry mother in Fox Searchlight. Three Billboard in comedies, the Golden Globes were to indie studio A24 Lady Bird actress Saoirse Ronan and James Franco for his cut movie homage to Disaster Artist, also from A24. Mexico director Guillermo del Toro won Best Director for Magical Fantasy The Shape of Water. But the night was dominated not by who took home prize, but by joke and speech about the sexual misconduct scandal that hit Roy Hollywood. Multiple allegations against actors, filmmaker, and Hollywood agents since October 2017 have led to many of the accused being fired, forced to step down, or drop it from creative projects. The evening began with the normally colorful red carpet transformed into a sea of black gowns as actors show solidarity with victims of sexual harassment inside and outside the entertainment industry. ภาพยนตร์ตลกหลายเสียดสีสังคมเรื่อง Three Billboards Outside Ebbing Missouri คว้า4รางวัลลูกโลกทองคำประจำปีนี้ที่จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการแสดงจุดยืนร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในวงการฮอลลีวูดค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูด HFPA จัดงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่75ที่โรงแรมเบเวอรี่ฮิลตันในนครลอสแองเจลิสเมื่อวันอาทิตย์โดยภาพยนตร์ตลกหลายเสียดสีสังคมเรื่อง Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri เรื่องราวของคุณแม่ที่ลงทุนซื้อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ยักษ์3แห่งในเมืองที่เธออยู่เพื่อเรียกร้องสังคมให้ความสนใจกับคดีฆาตกรรมบุตรสาวและปราจารย์ตำรวจซึ่งยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คว้า4รางวัลลูกโลกทองคำจากการเข้าชิง6สาขาทั้งนี้รางวัล3 Billboard Outside Ebbing, Missouri ได้รับได้แก่ภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมฟรานเชสแมคโดนัลด์คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ดราม่าจากบทบาทคุณแม่ที่คลายปริศนาการเสียชีวิตของบุตรสาวแซมร็อกเวลคว้ารางวัลนักแสดงสมบทชายจากบทตำรวจและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะเจ๋งมากๆนะคะที่ได้รางวัลเยอะแยะมากๆเลยค่ะแล้วทิดาล่ะคะคิดยังไงกับข่าวนี้ข่าวนี้เหรอคะทิดาว่าก็เป็นข่าวที่น่าแสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ค่ะ A SpaceX Falcon 9 rocket successfully launched on Sunday, January 7 to deliver into low Earth orbit a Soma spacecraft, which space.com said was a US government payload stored within secrecy. Space.com said it was unclear which U.S. agency was in charge of the Suma project, but the U.S. defense contractor Northrop Grumman confirmed it procured the launch with SpaceX for the U.S. government. The launch from Cape Canaveral, Florida, occurred at 8 p.m. Eastern Time. The reusable rocket landed on its launch pad just over 8 minutes later. จรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดภายในศูนย์อวกาศ Kennedy บนแหลม Canaveral ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดาเมื่อเวลา 20:00 นตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์หรือ 5:00 นตามเวลาวันจันทร์ในไทยเพื่อส่งดาวเทียมซูมาที่มีการระบุเพียงว่าเป็นของรัฐบาลสหรัฐโดยไม่มีการเปิดเผยประเภทและภารกิจของดาวเทียมอย่างชัดเจนค่ะดาวเทียมซูมาระบุเพียงเป็นดาวเทียมโคจรในระดับต่ำทั้งนี้เดิมที SpaceX มีกำหนดการส่งดาวเทียมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหรือปี2017แต่มีอันต้องเลื่อนกำหนดการออกไปหลังตรวจพบปัญหาที่บริเวณปลายจมูกของจรวดหรือ fairing ที่เป็นเกราะป้องกันดาวเทียมก่อนการแยกออกจากจรวดอย่างไรก็ตาม SpaceX มีประวัติการนำส่งดาวเทียมสำหรับภารกิจลับให้กับรัฐบาลวอชิงตันมาแล้วหลายครั้งค่ะซึ่งรวมถึงยานอวกาศไร้คนขับ X-37B ของกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเหมือนกันและดาวเทียมของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติอีกด้วยข่าวนี้นะคะทีด้าก็รู้สึกดีมากๆเลยล่ะค่ะที่ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวพวกเกี่ยวกับยานอวกาศแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทีด้าก็ชอบเกี่ยวกับพวกอวกาศวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะค่ะเลยอยากจะศึกษาค้นคว้าให้ได้มากกว่านี้แล้วพี่พิงพิงล่ะคะชอบหรือว่ารู้สึกยังไงกับข่าวนี้พี่พิงพิงนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะในอีกอนาคตนะคะเราอาจจะได้อยู่ที่ดวงดาวอังคารหรือว่าจะได้อยู่ที่ดาวอื่นเราจะได้ศึกษามากขึ้นค่ะข่าวต่อไปนะคะก็อยู่กันที่แอฟริกาค่ะ Farmer in urban cities in South Africa are using the hydroponic system to grow crop inrooftop without using soil. The technique used an irrigation pump that provides crop with water and a nutrient solution throughout the day and is helping provide food and job in the country. Nalantra Mabati is tending his farm in Johannesburg, South Africa.Mabati is among a group of farmers in the country who are growing herbs and crops on the rooftop in urban cities. He is a part of the project run by various organizations
that want to make more produce available in the inner cities and provide job for entrepreneurs who want to farm but don't have access to land. Mama Ti grow basil and other herb at the farm using hydroponic system on top of the cities. Chamber of Mines building the technology allowed one to grow crops using dissolved nutrient solution in water instead of soil. It also helps farmers make use of limited space. To grow crops, the plants are placed in pipes through which water and nutrients are pumped throughout the day. Researchers say high food price can be tackled through hydroponic by making more food available locally instead of depending on produce coming in from farming region. About 100 buildings have already been identified where similar farm in the city will be set up. Mopati is able to produce over 100 kilograms of basil in 21 days. Some say hydroponics was used as far back as the Hanging Gardens of Bayonne, one of the seven wonders of the ancient world. The program known as the Urban Agriculture Innovative was started by Wooden It's Bhikkhu or VIBC, a monitorship and incubation outfit that offer advanced and finding to young entrepreneurs from that's their vintage background who have innovative idea. As land become a scarce and water supply dwindle, environmentalists are looking for more sustainable way to produce food. Mebati sell his basin to restaurants like the City Perk Cafe where it's used to prepare various meal and snack. Mapati is working on plan to expand his farm further and empower to worker to help as he exploit agribusiness opportunities cropping up in the city. และนี่คือความพยายามของเกษตรกรในเมืองโยฮันสเบิร์กในแอฟริกาใต้ที่ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อปลูกพืชผลในอาคารโดยไม่ใช้ดินแต่เป็นเทคนิคที่ใช้น้ำพืชและสารละลายธาตุอาหารตลอดทั้งวันทำให้เป็นการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนรันทรามาปฏิคือตัวอย่างเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรและพืชอื่นๆในอาคารโดยไม่ใช้ดินโดยเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ต้องการผลิตสินค้าให้มากขึ้นในเมืองและจัดหางานให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการทำฟาร์มแต่ไม่มีที่ดินโดยวิธีการแบบนี้พืชจะอยู่ในท่อที่มีแต่น้ำและสารอาหารหล่อเลี้ยงตลอดเวลาและเขาสามารถผลิตใบโหระพาได้มากกว่า100กิโลกรัมภายใน21วันวิธีนี้ยังช่วยแก้ปัญหาราคาอาหารที่สูงขึ้นเพราะสามารถเพิ่มอาหารในท้องถิ่นและแก้ปัญหาไม่มีพื้นที่เพราะปลูกโดยดำเนินการในพื้นที่อาคารมากกว่า100แห่งในเมืองและถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะขาดแคลนที่ดินและแหล่งน้ำและเป็นการสร้างแนวทางที่ยั่งยืนในการผลิตอาหารอีกด้วยค่ะโอ้โหข่าวนี้น่าสนใจจริงๆเลยนะคะถ้ามาใช้ในประเทศไทยได้ก็ดีสิคะแล้วที่ได้ล่ะคะคิดยังไงกับข่าวนี้ที่ได้ก็เห็นด้วยกับพี่หญิงผิงนะคะถ้าเป็นมีในประเทศไทยก็จะดีมากๆเลยพอถึงหน้าแล้งนะคะหรือว่าหน้าแล้งที่ฝนไม่ตกหรือน้ำไม่พอจะเลี้ยงพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็จะสามารถใช้เทคนิคนี้นะคะในการเพาะปลูกได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะเพื่อนๆข่าวที่พี่พิงและธิดามานำเสนอในวันนี้เพื่อนๆคงได้รับความรู้กันเต็มอิ่มเลยนะคะอาทิตย์หน้าพิงพิงและธิดาจะมีข่าวอะไรมานำเสนออีกอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะ That's all for
for Wisdom Kids. Thank you for watching us. See you again next week. และนี่คือรายการคุณภาพผลิตโดย RSU Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ You can still watch us on YouTube RSU Wisdom TV or www.rsutv.tv สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye